เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้ววันนี้เราเดินทางไปเวียงจันทร์แต่เวลารถไฟออกเกือบบ่ายสามโมงเลยมีเวลาว่างในช่วงเช้าที่จะหาอะไรทำก่อนกลับและกิจกรรมที่อยากทำในเมืองนี้ก่อนจะไปก็คือพายเรือคายักที่แม่น้ำซอง So for this group to guide lah, you give to guide. Okay lah. Okay, anything we will ask the guide lah. Okay. สำหรับพวกเราในกลุ่มนี้จะมีไกด์ที่จะไปกับเราสองคนแต่ถ้าใครไม่อยากพายเรือเองก็สามารถจ้างไกด์เพิ่มได้รถมาจอดที่จุดปล่อยเรือซึ่งเราก็จะเริ่มพายกันตั้งแต่จุดนี้และล่องตามน้ำไปเรื่อยๆแต่จุดขึ้นเรือจะเป็นอีกที่นึงเพราะสำหรับระยะทางของเราจะพายแค่6กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งตอนที่เรามาประมาณ10โมงเช้าแดดยังไม่ร้อนกำลังดีเลยสำหรับคนที่กลัวร้อนอย่างเราการพายช่วงเช้าไม่ก็เย็นไปเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่เอาเข้าจริงเราไม่มั่นใจในการพายเรือของเรา2คนเลยพอได้เคยลองพายกันครั้งหนึ่งเรือก็หมุนอยู่ที่เดิมเป็นวงกลมไม่ไปไหนกันสักทีครั้งนี้คิดว่าอาจจะง่ายหน่อยเพราะมีแรงน้ำที่ช่วยดันไปข้างหน้าก็เหลือแต่ประคองทิศทางเรือเอาน้ำมันไม่ลึกคีมน้ำมันตื้นดูสิคีมไม่ต้องเร็วเดี๋ยวชนเขาเนี่ยเหมือนโดนด่าด้วยมันหนักแล้วครับถ้าตรงนี้สองข้างทางก็เป็นร้านอาหารที่เรามาเมื่อวานเขาฮึดกันมากเลยอ่ะทั้งหมดนี้เป็นระยะทาง6กิโลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ทำอะไรกับมิ้นท์ตาเพลงนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้วที่เห็นหินคงช้าเกินไปที่จะหลบเลยทำให้เรือของเราคว่ำแต่โชคดีที่น้ำตื้นเลยไม่ได้เป็นอะไรมากจากกังวลในตอนแรกก็คือรองเท้าที่ลอยไปกับน้ำแล้วและโชคดีที่ทางเรือมีกระเป๋ากันน้ำให้ยืมถ้าไม่อย่างนั้นมือถือของเราสองคนคงไม่รอดพอพายเรือมาเรื่อยๆก็เห็นว่ารองเท้าลอยนำหน้าไปแล้วตามกระแสน้ำซึ่งตอนแรกคิดว่ามันน่าจะลอยอยู่แถวๆที่เรือคว่ำซะอีกแต่สุดท้ายเราก็คว้ารองเท้าอีกข้างที่ลอยมาได้นึกว่าจะเดินเท้าเปล่ากลับกันซะแล้วจากที่ไม่ยอมซื้อรองเท้าแตะในตอนแรกเพราะคิดว่าคงไม่จำเป็นบวกกับกระเป๋าที่เต็มเอียแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่ดีแถมยังต้องหิ้วรองเท้าผ้าใบเปียกๆกลับอีกเป็นยังไงบ้างคะพี่คิดเรือ
ได้ทุกช็อตเจ็บขาเจ็บขาได้แผลมาด้วยนะคะเมื่อวานก็ได้เลือดตอนนี้ก็ได้เลือดคนอื่นเขาไม่เปียกกันนะว่าเราเปียกไม่เปียกเขามาไม่ถึงจริงเราเปียกแบบเปียกกันหัวทั้งที่น้ำตื้นแค่เข่าขึ้นรถเลยครับส่งดอกสั้นๆขึ้นรถเบย สั้นๆ สั้นๆเรากลับโรงแรมไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกมาหาซื้อรองเท้าแตะพร้อมหาอะไรกินที่ปั๊มใกล้ๆแล้วจึงนั่งรถไปสถานีรถไฟต่อเพื่อเดินทางไปเวียงจันทน์รถกระป๋องมาส่งเราที่สถานีรถไฟด้านนอกเพราะถ้าขับเข้าไปในสถานีต้องเสียค่าผ่านประตูกับผู้โดยสารเพียงแค่เรา2คนก็น่าจะไม่คุ้มสำหรับเขาเราเลยต้องเดินเข้าสถานีมาอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนักเรามาถึงก่อนเวลาเกือบชั่วโมงแต่ประตูยังไม่เปิดเลยต้องรอข้างนอกไปก่อนและเราก็ถูกตรวจเรื่องกระเป๋าสะพายของเราเองลอดผ่านสายพานเพราะน้ำสีส้มที่อยู่ในขวดน้ำเปล่าคงไปสะดุดตาเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ให้เราลองดื่มให้เขาดูเพราะคงกลัวว่าเราจะเอาของเหลวอันตรายขึ้นรถไฟซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่ผงวิตามินที่เราใส่เข้าไปในขวดน้ำเปล่านั่นเองถือว่าเป็นการตรวจที่เข้มงวดน่าดูเพราะแม้กระทั่งขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ฉีดมือก็เอาเข้าสถานีไม่ได้เราแพลนจะพักที่เวียงจันทน์1คืนก่อนจะกลับไทยพรุ่งนี้ช่วงเย็นเพราะวันนี้คงเที่ยวไหนไม่ได้เยอะนักเพราะกว่าจะถึงโรงแรมก็เย็นและหมดแรงแล้วเรานั่งรถโดยสารสาธารณะที่เหมือนกับรถเมล์ร้อนบ้านเราไปโรงแรมพอเข้าเขตเมืองรถก็ติดเหมือนกันทุกที่เลยถนนที่แออัดไปด้วยรถยนต์ตึกแถวร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างตามท้องถนนผู้คนที่เร่งรีบในการใช้ชีวิตทำให้คิดถึงเมืองที่สงบอย่างหลวงพระบางขึ้นมาทันทีรถได้สารจอดสุดทางที่ตลาดเช้าซึ่งตอนลงก็จะเจอพี่โชเฟอร์ทั้งหลายดักรอหน้าประตูรถเมย์พร้อมเสนอไปส่งที่โรงแรมแต่โรงแรมเราอยู่ใกล้ตลาดเช้าเพียงแค่เดินข้ามฝั่งและเดินอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วเราเข้ามาเช็คอินและเก็บของก่อนที่จะออกไปหามื้อเย็นกินและหลังจากเช็ค Google Map ก็เห็นว่าประตูชัยอยู่ห่างจากโรงแรมไม่ไกลเพียงแค่700เมตรเราจึงคิดที่จะเดินไปประตูชัยต่อหลังจากเก็บของเสร็จประตูชัยเป็นอนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้างนำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธและเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาตกแต่งโดยรอบและเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยประตูชัยยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลันเวย์แนวตั้งเล่ากันว่าปูนที่ใช้สร้างประตูชัยนี้เดิมจะถูกไปใช้สร้างสนามบินในนครเวียงจันทน์ช่วงสงครามอินโดจีนแต่ไม่ทันสร้างเสร็จสงครามก็แพ้ซะก่อนเลยนำปูนเหล่านั้นมาสร้างเป็นประตูชัยแห่งนี้แทน